t a b Low Prep Builder นะครับ t ท b Low Prep Builder ถ้าเราเข้าไปในหน้าอนะินเทอร์เฟซเนาะปกติจะอยู่ในตัวของ t a b Low.com ใช่ไหมครับโปรดักตของ t a b บ Low ก็จะมีหลายๆอันเนาะที่เราเรียนรู้ก็จะมีเป็นหลักๆเนาะตัวหลักๆนะจะเป็น t a b บ Low Desktop ใช้ในการสร้างแดชบอร์ดทำ BI ต่างๆถ้าระดับองค์กรจะต้องลิงก์กับตัวเซนะิร์ฟเวอร์เนาะทำกับ d a t a บ a s e ระดับคลาวเพื่อจะดูเป็นออนไลน์อินเทอร์เฟซผ่าน แ p ปพลิเคชันหรือมือถือต่างๆก็ต้องใช้ตัว Tablo Cloud นะครับแล้วก็ตัวอีกอันนึงก็คือ Tablo Prep นะครับ Tablo Prep จะเป็นโซนที่อยู่ฝั่งด้านหน้าฝั่งด้านหน้าคือฝั่งของการทำพวก Data Engineering ก็คือการ Cleaning ข้อมูลนะครับให้เรากดไปเนาะชื่อเต็มนะครับจะชื่อว่า Tablo Prep Builder Prep ย่อมาจาก Preparation เนาะก็คือเป็นการเตรียมข้อมูล นะเป็นการเตรียมข้อมูลโอเคนะครับหน้าตาอินเทอร์เฟซนะครับจะสวยงามประมาณนี้มันจะเหมือนแบบ dash and d r ด p เนาะแล้วก็ลากไปมันจะมีไอคอนต่างๆที่จะทำให้เราทำความสะอาดข้อมูลให้สวยมากขึ้นพร้อมที่จะใช้ในการสร้างชาร์และก็ด s ชบอร์ดต่อไปนะครับโอเคนี okay, ้หน้าอนะินเทอร์เฟซเนาะก็จะสวยงามประมาณนี้เดี๋ยวเราจะประจนภัยไปพร้อมๆกันเนาะว่าความสามารถของตัวแท็บโลเป p เนี่ย แทบโลบเพ็บิวเดอร์เนาะสามารถช่วยให้เราทำความสะอาดข้อมูลในรูปแบบใดได้บ้างและก็ใช้เวลาเร็วแค่ไหนนะครับโดยโปกติในการทำงานใช่ไหมถ้าเราไม่ได้ใช้ทรูทางด้าน BI ที่เกี่ยวข้องกับการทำพวก Import ข้อมูลเข้ามาเนาะแล้วก็ทำการทำการ c ล e น n ิ n งเดต้พวกนี้ก็จะใช้ปกติก็ใช้เป็น Excel ใช่ไหม Excel ก็ทำได้เนาะแต่ว่าถ้ากรณีแบบข้อมูลเยอะมากๆนะครับเป็นหมื่นแถวเป็นแสนแถวอะไรเงี้ยการจะมาใช้ตัว Excel ก็จะลำบากหน่อยเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นปุ่มที่เป็น d ร a g and Drop อาจจะต้องใช้ในการกดหลายๆอยา่างหรือต้องใส่สูตรสมการเยอะตัวของแท็บ a u Prep ก็เลยเป็นตัวที่ช่วยให้เราสามารถทำความทำความสะอาดข,ข้อมูลได้เร็วขึ้นก็เลยจะเป็นคอมบายนะคือรวมข้อมูล ปรับรูปร่างข้อมูลแล้วก็ทำความสะอาดข้อมูลของเราได้นะครับให้เรากดไปที่ตัว start อ่ะ free trial เนาะก็คือหน้าลิงก์ที่เป็นการดาวน์โหลดของตัว t a b l e a u prep builder นะครับในการทำนะครับแล้วก็ใส่ชื่ออะไรของเราปกติได้เลยเนาะกดดาวน์โหลดได้เลยนะครับโอเคพอเราดาวน์โหลดเสร็จก็ทำการติดตั้งหรือ install ได้เลยเนาะสเปคที่รองรับนะก็ทั่วๆไปครับ Windows 8ขึ้นไปหรือ Windows 10เนาะแรมก็ประมาณ2กิกเนาะพื้นที่ในการอินส tall มา1.5กิก CPU ก็ตามมาตรฐานเครื่อง Mac ก็ Mac 10.14ขึ้นไปเนาะประมาณนี้ตีมประมาณนี้ซึ่งโดยสเปคคอมพิวเตอร์ปัจจุบันก็คิดว่าน่าจะอินส t a l ตัวโปรแกรมเหล่านี้ได้อยู่แล้วนะเปิดโปรแกรมขึ้นมาตัว dataset ที่เราใช้นะคะเป็น Data Se t ที่เป็น raw data raw data คือข้อมูลดิบ ข้อมูลดิบแปลว,ว่าข้อมูลที่เก็บแบบสดๆนะครับไม่สวยงามยังไม่สามารถนำไปใช้ในการนาไปใช้ในการสร้างชา้าหรือว่าแดชบอร์ดได้เราต้องทำความสะอาดข้อมูลก่อนโอเคเนาะเราจะเรียกแบบนี้ว่าตัว raw data อันนี้จะเป็นของตัว BI architecture component s ซึ่งตัว dataset ของเราครับคือตัว data s o u r e เนาะ DataSource ที่เราใช้จะเป็นตัวของไฟล์ที่ชื่อว่า row superstore เป็นไฟล์ห้างสินค้าเนาะที่มีข้อมูลต่างๆแต่ว่าเป็นไฟล์ที่ยังไม่สะอาดนะครับสิ่งที่เราจะทำนะครับในการเรียนนี้คือเราจะทำการเป็นอยู่ในระดับของ data quality management นะครับก็คือเป็นการเอาข้อมูลมาทำความสะอาดในที่นี้ความความสะอาดที่เป็นลักษณะแบบ ETL ETL ก็คือ extract Transform load ก็คือเรา extract คือดึงข้อมูลมาใช่ไหม Transform จะทำการแปงลงร่างรูปต่างๆนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็โหลดเข้าไปใช้งานในตัวของตัว Tableau Desktop เพื่อจะทำการหาตัว Visualization ต่างๆเนาะให้เกิดขึ้นนะครับโดยโปกติในการทำข้อมูลเหล่านี้ก็จะเอาไปเก็บเนาะความจริงก็จะไปเก็บอยู่ในทัวที่เป็นพวก เดต้าเวิร์คเานะครับหรือแบ่งข้อมูลเป็น Data m a r k เลยก็ได้นะครับโอเคพอเราทำการเปิดโปรแกรมน้อยอินเทอร์เฟซจะขึ้นหน้าแบบที่อาจารย์ขึ้นอยู่นะครับหลังจากนั้นเนาะให้มาดูตัวแนะนำา Product หน่อย Product นี้นะครับชื่อว่าตัว t a b l e a u Prep Builder เนาะหลักๆเนาะเป็นการ Drag and Drop เป็นการทำความสะอาดข้อมูลนะครับโดยเราจะสร้างเป็นลักษณะของ Data Flow แล้วก็ในข้อมูลของเราเนาะมันจะมีฟิลที่เป็นคอลัมน์กับตัว Data ต่างๆครับเราจะเห็นภาพเป็นข้อมูลเลยในการทำความสะอาดนะครับเราก็แค่เลือกข้อมูลที่เราต้องการนะครับหลังจากนั้นเราสามารถ Edit ข้อมูลแบบ Real-Time ง่ายๆเลยเนาะจะ Extrude ก็คือเอาอะไรออกนะครับหรือว่าจะโชว์แค่อะไรได้หมดแล้วก็สามารถทำการฟิลเตอร์ ข้อมูลต่างๆได้เลยคือเราสามารถสร้างโฟล์เนาะแล้วก็แทนค่าข้อมูลต่างๆได้รวมถึงเราสามารถที่จะนำข้อมูลนะครับใน dataset มา featuring รวมกันเราเรียกเป็นการ combine data จะมีรัดับแบบเป็นจอยเนาะเป็นยูเนีนะครับหรือ intersect หรืออะไรก็แล้วแต่โดยกดแค่ d ดกแ a n d d r อ p อะข้อมูลจะรวมร่างกันเลยพอเราได้ข้อมูลเหล่านี้ทำการ c ล e นนิ่งข้อมูลเสร็จใช่ป เราก็ไปที่ Output แล้วเราก็ Export File ฟล์ไฟล์จะเป็นมีทั้งเป็น .hyper นะครับ Excel ก็ .csv นะครับที่เราสามารถเอาไปใช้ในการทำา d t t s s t ได้เลยนะครับโอเคหลักๆเนาะถ้าเราจะดูข้อมูลให้มากขึ้นนะครับเราสามารถกดไปที่ตรงนี้เนาะเป็นตัว Get Start ก็คือจะมีเป็น Document ของแท l บร u p r พ p นะครับที่เราสามารถไปอ่านได้แล้วก็ไปลองทำา u u t r r i l l ต่างๆจะมี dataset ให้เราดาวนะ์โหลดเนาะแล้วก็สามารถฝึกฝีมือนะครับในการทำงานทางด้านของ Data Engineer เนาะในการจะทำความสะอาดข้อมูลให้พร้อมใช้งานก่อนเราสามารถเข้าไปดูที่ลิงก์ของเว็บนี้ได้นะครับโอเค